วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินเป็นวันที่2นะคะติดตามบรรยากาศกับคุณสุธิดาปล้องพุทธารายงานสดเข้ามาค่ะขณะนี้ที่ประชุมสภาเปิดแล้วนะคะโดยมีนายสุรวิทย์คนสมบูรณ์ส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยอภิปรายเป็นคนแรกค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้เป็นการอภิปรายในวันที่2เมื่อวานนี้การอภิปรายนะคะรวมไปรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมใช้เวลาเท่ากันประมาณ4ชั่วโมงดังนั้นแต่ละฝ่ายตอนนี้ก็เหลือเวลาเกือบ20ชั่วโมงค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินวันที่2เริ่มขึ้นแล้วค่ะหลังจากประธานการประชุมสั่งพักการประชุมไปเมื่อวานนี้ในเวลา 20:10 นเพื่อเผื่อเวลาให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางกลับบ้านให้ทันช่วงการประกาศเคอร์ฟิว 23:00 นหลังเปิดให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายพรก.กู้เงินทั้ง3ฉบับโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและเนื่องจากเป็นการพักการประชุมวันนี้จึงเริ่มการประชุมได้ในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องนับองค์ประชุมและไม่มีการหารือของสมาชิกค่ะทั้งนี้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีพรรคก้าวไกลขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเสนอขยายเวลาอภิปรายพรก.กู้เงินโดยระบุเพียงสั้นๆว่าไม่มีอะไรในชวนยังกล่าวถึงการใช้แอปพลิเคชันรัฐสภาจริงใจปลอดภัยโควิดที่จะให้บุคคลที่เดินทางเข้าออกสแกน QR code ลงชื่อเมื่อเดินทางเข้ามาภายในรัฐสภาซึ่งวันนี้เปิดให้ทดลองเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้าออกอาคารรัฐสภาป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าได้ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วส่วนจะสามารถบังคับใช้ได้กับทุกคนหรือไม่นั้นเห็นว่ายังเพิ่งทดลองใช้ได้เพียง2วันค่ะอย่างไรก็ตามทันทีที่เปิดการประชุมสภานายอนันต์ผลอำนวยส.ส.กำแพงเพชรพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการกิจการสภาได้ชี้แจงการเข้าออกและการอำนวยความสะดวกของสมาชิกเรื่องสถานที่จอดรถที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เฉพาะสมาชิกพร้อมขอให้สมาชิกเข้ารับประทานอาหารในห้องอาหารเป็นรอบๆซึ่งได้จัดเว้นระยะห่างและจะทำความสะอาดทุกๆ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนายวิรัติรัตนเสพประธานวิปรัฐบาลได้ชี้แจงกรอบเวลาการอภิปรายเมื่อวานนี้ว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านใช้เวลา4ชั่วโมง14นาทีเท่ากันและบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นพร้อมกล่าวถึงสถานที่จอดรถของสมาชิกที่ยังมีความสับสนจึงขอให้ติดตั้งป้ายทางเข้าออกของรถให้ชัดเจนค่ะทางด้านของนายนิยมเวชกามาส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยเสนอขอให้จำกัดบุคคลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในรัฐสภาเพราะเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยค่ะและวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังคงมีกำหนดการนะคะที่จะเดินทางเข้ามารับฟังการอภิปรายของสมาชิกที่รัฐสภาค่ะแต่ตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการประชุมสบคชุดย่อยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ